ในช่วงนี้หน้าฝนฝนตกลงมาก็ต้องมีหมอกใช่ไหมพี่อู๋หลายคนคิดถึงภูเขาแล้วนะอยากที่จะเห็นทะเลหมอกสวยๆแต่ในช่วงนี้ก็อาจจะทำงานหรือนักเรียนก็ไปโรงเรียนกันก็ยังหาเวลาที่จะไปได้ยากขึ้นทีนี้ปอนแนะนำให้คุณผู้ชมไปดูทะเลหมอกที่จังหวัดสุพรรณบุรีพี่อู๋เขามีนะคะแล้วสวยงามมากๆเลยอยู่บนยอดเขาเทวดาแห่งนี้ขอพรีเซนต์เลยสวยมากไม่เคยเห็นไม่เคยรู้ว่าสุพรรณบุรีมีแบบนี้ด้วยมีแบบนี้โอปอก็เพิ่งรู้นะคะแล้วก็อยู่เหนือก็คือยอดเขาเทวดายอดเขาที่มีชื่อที่แบบเป็นสิริมงคลมากๆพี่อู๋ดูตอนแบบก้อนเมฆปุยเมฆกำลังเล่นผ่านสิเหมือนเราอยู่ทางภาคเหนือหรือภาคใต้เลยนะอารมณ์แบบนั้นเลยทีนี้ผู้สื่อข่าวรายงานค่ะที่จังหวัดสุพรรณบุรีตอนนี้นะคุณผู้ชมมีนักท่องเที่ยวต่างพากันไปเที่ยวชมทะเลหมอกที่ยอดเขาเทวดาค่ะตั้งอยู่ที่อำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องจากในช่วงนี้เป็นช่วงของฤดูฝนก็ทำให้ความชื้นในป่าในพื้นที่อุทยานเพิ่มขึ้นจึงทำให้ช่วงเช้าแบบนี้คุณผู้ชมจะเห็นหมอกแบบหนาๆเลยนะตัดกับแสงของพระอาทิตย์ที่กำลังขึ้นในยามเช้าจึงเป็นภาพที่สวยงามและเป็นที่ประทับจิตประทับใจของนักท่องเที่ยวที่เดินขึ้นไปประกอบกับจังหวัดสุพรรณบุรีนั้นอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนักประมาณกี่กิโลพี่อู๋ร้อยกว่ากิโลได้ไหมสองชั่วโมงนะแป๊บเดียวอ่ะไม่นานบอกเคยไปไม่นานและอาหารก็อร่อยด้วยนะคะจึงทำให้ไม่เสียเวลาในการเดินทางเลยคุณผู้ชมดอยเขาเทวดานั้นนะคะตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติพุเตยอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีมีพื้นที่ติดกับจังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนเมื่อวานเราเสนอข่าวอุทัยธานีอ่ะกล้วยทอดอ่ะโอ้โหเป็นไวรัลมากเลยนะคุณผู้ชมเที่ยวเสร็จน่ะเลยไปซื้อกล้วยทอดป้าแจวได้เลยที่อุทัยธานีไม่เกิน200โลเนาะน้องโอปอนะขับรถไปเนาะแป๊บเดียวรู้สึกว่านั่งรถแป๊บเดียวจากกรุงเทพก็ถึงแล้วแล้วคุณผู้ชมก็จะเห็นวิวแบบนี้แหละสวยแบบตะโกนน่ะสวยแบบพาโนรามา360องศานะคะซึ่งผู้สื่อข่าวก็ได้ไปสัมภาษณ์นักท่องเที่ยวท่านหนึ่งที่เดินทางมาในวันนั้นนี่แหละเขาบอกว่าครั้งนี้คุณผู้ชมเป็นครั้งที่2นี่ชูมือเลยเป็นครั้งที่2ที่เขาได้เดินทางมาที่เขาเทวดาแห่งนี้แล้วรู้สึกประทับใจในบรรยากาศและธรรมชาติอย่างมากแม้ว่ากาดอกจันสักนิดหนึ่งทางขึ้นจะมีความลำบากสักนิดหนึ่งคุณผู้ชมแต่เมื่อขึ้นมาบนยอดเขาและคุณผู้ชมจะเห็นแสงอาทิตย์ตัดกับทิวหมอกตามไหล่เขาถือว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยค่ะโดยทางด้านคุณสาวิตรีเชื้อพงษ์หัวหน้าอุทยานแห่งชาติพุเตยนะคะก็ได้เล่าว่าช่วงหน้าฝนของทุกปีเส้นทางที่จะขึ้นไปยังเขาเทวดาอาจจะมีความยากลำบากสักหน่อยนะคะเนื่องจากเส้นทางก็จะเละเพราะฝนมันตกมาไงคุณผู้ชมประกอบกับมีทางน้ำไหลจึงอยากที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเที่ยวนะคะให้ใช้เป็นรถยนต์กระบะขับเคลื่อน2ล้อขึ้นไปนะคะหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงรถต่ำเช่นรถเก๋งหรือรถโหลดเตี้ยไม่ควรหรือถ้าไม่น่าใจนะคุณผู้ชมสอบถามเส้นทางและข้อมูลนะคะที่อุทยานแห่งชาติพุเตยเบิกขึ้นแล้วนะคะ FB อุทยานแห่งชาติพุเตยก็ไปชมความงามทะเลหมอกกันนะคะไม่ไกลกรุงเทพที่สุพรรณบุรีบุรีนะจ๊ะสวยงามมากเหมือนเป่าควันฟุ้งๆนะแต่นี้คือหมอกเลยคิดถึงเพลงพี่เบิร์ดเลยนี่แหละจ๊ะหมอกจังๆแล้วควันคล้ายกันจนบางทีไม่อาจรู้แล้วเปิดเพลงแล้วจิบกาแฟแล้วดูหมอกนะคุณผู้ชม feel good good taste